จงระวังศัตรูที่แฝงมาเป็นมิตรชาดก500ชาติตอนผู้เลวทราม4อย่างในชาดก500ชาติตอนผู้เลวทราม4อย่างให้ข้อคิดเตือนสติกับเราว่าจงระวังศัตรูที่แฝงมาเป็นมิตรซึ่งนิทานมีเรื่องเล่าว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในป่าครั้งนั้นลูกหงส์สองตัวออกจากภูเขาคิชกูฏมาจับที่ต้นไม้แล้วไปหาอาหารและเมื่อบินกลับก็มาพักอยู่ที่ต้นไม้ต้นเดิมแล้วก็กลับไปภูเขาคิชกูฏเมื่อเวลาผ่านไปหงส์สองตัวก็มีความคุ้นเคยกับรุกขเทวดาเมื่อบินผ่านไปมาต่างก็ชอบสนทนาธรรมและก็หลีกจากไปจนอยู่มาวันหนึ่งเมื่อหงส์ทั้งสองจับอยู่บนยอดไม้สนทนากับรุกขเทวดาอยู่ก็มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นและก็มีความคิดที่อยากจะสนทนากับลูกหงส์ทั้งสองตัวจึงกล่าวว่าท่านทั้งสองพากันไปบนค่าคบไม้สูงๆปรึกษากันในที่ลับไม่เข้าท่าเลยเชิญท่านลงมาปรึกษากันข้างล่างเถิดพญาเนื้อจะได้ฟังบ้างเมื่อลูกหงส์ทั้งสองได้ฟังที่จิ้งจอกพูดก็เกิดความไม่พอใจและคิดว่าสุนัขจิ้งจอกไม่คิดอยากจะสนทนากับพวกตนจริงๆซึ่งมันน่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่เป็นแน่ลูกหงส์ทั้งสองจึงบินกลับเขาคิชกูฏรุกขเทวดาจึงกล่าวว่าคนดีๆเขาจะคุยกันมันไม่เกี่ยวกับคนชั่วอย่างพวกเจ้าดอกซึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าจงระวังศัตรูที่แฝงมาเป็นมิตรครับควรระแวงคนที่มิใช่มิตรไว้ให้ดีแม้ในมิตรเองก็ไม่ควรไว้วางใจพิษภัยที่เกิดจากคนที่เราคิดว่าไม่มีพิษภัยนั้นย่อมตัดถึงรากเหง้าเลยทีเดียวขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ